สวัสดีค่ะ B42 ธนพลอาทุมมาชื่อเล่นชื่อเนทค่ะมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะค่ะสำหรับผลงานที่จะใช้สร้างสรรค์ในการแข่งขันรอบนี้นะคะก็แรงบันดาลใจก็มาจากการที่ได้ล่องเรือไปเก็บขยะในคลองแสนแสบค่ะจากโครงการดาวเด่นบัวหลวงค่ะซึ่งปัญหาที่พบก็คือปัญหาขยะค่ะหนูจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นก็คือการนำเอาวัสดุต่างๆที่เป็นขยะหรือว่าวัสดุที่เหลือใช้ค่ะนำมาผสมผสานกับการเย็บปักค่ะโดยสตอรี่เรื่องราวนะคะก็ต้องการที่จะนำเสนอความรู้สึกในตอนนั้นนะคะที่ได้ไปทำกิจกรรมค่ะซึ่งเป็นสตอรี่นึงของหนูนะคะที่เกิดความสนุกสนานแล้วก็สีสันต่างๆที่เกิดขึ้นในผลงานค่ะซึ่งผลงานของหนูนะคะก็จะต้องการที่จะให้เห็นถึงความสนุกสนานของวัสดุค่ะและเทคนิคที่จะนำมาแข่งขันนะคะก็คือเทคนิคการเย็บปักแล้วก็วัสดุผสมค่ะก็ต้องขอกำลังใจนะคะให้หนูได้มงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ